อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชดรามรกตวันนี้ชวนเข้าครัวทำเมนูข้าวผัดสับปะรดที่ครบรสทั้งเปรี้ยวหวานเค็มหอมฟุ้งจนอดใจไม่ไหวไปเริ่มทำกันเลยค่ะใส่อกไก่หั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำมันรำข้าวดรามรกตเคล้าให้เข้ากันหมักเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวดรามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงทอดตักขึ้นเตรียมไว้ใส่กุ้งลงฉากกับน้ำมันตามด้วยแฮมหั่นเต๋ากุนเชียงหั่นเต๋าจี่จนสุกแล้วนำขึ้นตามลำดับใส่กระเทียมสับพอสุกและหอมแดงสับละเอียดผัดจนหอมใส่ไก่ที่หมักไว้ตามด้วยไข่ไก่ยี่พอสุกจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงไปปรุงรสด้วยผงกะหรี่ผงปรุงรสไก่พริกไทยป่นซอสปรุงรสและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่เนื้อสับปะรดแฮมหั่นเต๋ากุ้งที่จี่ไว้ลูกเกดและกุนเชียงผัดให้เข้ากันปิดไฟยกลงเสร็จแล้วตักข้าวผัดใส่ลูกสับปะรดโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต้นหอมและหมูหยองพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวผัดสับปะรด